กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าแล้วก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยนะคะตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422-1606ใครจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์ค่ะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของงานอย่ารีบนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาลองใช้เวลาในการตัดสินใจแล้วก็ลองหาข้อมูลให้มากขึ้นด้วยค่ะในส่วนของหัวใจคนที่โสดและที่อยากจะมีคู่ก็อย่าสร้างเงื่อนไขมากจนเกินไปเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้ามีโอกาสก็ให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะทำอะไรได้ทำไปก่อนอย่าปล่อยเวลาเว้นว่างเอาไว้นะคะในส่วนของหัวใจวันนี้คนที่เพิ่งจะเริ่มหรือว่าอาจจะเริ่มสารสัมพันธ์กันเนี่ยเหมือนรู้จักกันมานานรู้ใจกันทุกอย่างเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีกล่อมท่าค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานอีกหนึ่งราศีค่ะต้องระวังอาจจะมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งดูเหมือนไม่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าที่มาของรายได้เนี่ยเช็คให้ดีนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองแล้วก็การลงทุนวันนี้เดินทางสายกลางจะดีกว่ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยบางอย่างมันก็ต้องเก็บเป็นความลับบ้างนะคะในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหากันมานานระวังจะไปต่อกันไม่ไหวเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อใจไว้เอาไว้บ้างนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานแม้จะมีโอกาสเข้ามาเนี่ยก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้หรือว่าตัวเองมีความสามารถมากพอในส่วนของหัวใจคนที่โสดอยู่วันนี้จะมีคนคอยลุ้นมีแม่สื่อแม่ชักนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องระวังแม้ว่าจะไม่ทำผิดกฎหมายแต่ก็อาจจะผิดในส่วนของจริยธรรมนะคะในส่วนของผลประโยชน์เองก็ตามนะในส่วนของใครที่อยากที่จะลงทุนหรือว่าอยากจะหาคนปรึกษาในวันนี้อาจจะต้องหาข้อมูลให้มากสักนิดหนึ่งเน้นโทนสีเทาหรือเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายโดยเฉพาะใครที่ว่าสิ่งนั้นมันยากเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันหรือว่าประสบความสำเร็จได้ในส่วนของหัวใจวันนี้ไม่เหมาะกับการซื้อเวลานะไหวไม่ไหวแต่ตัดสินใจพูดให้เป็นพูดเด็ดขาดนะคะเน้นโทนสีส้มหรือเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานวันนี้การทำงานเป็นทีมอาจจะเจอกับปัญหาหรือว่ามีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้นะคะในส่วนของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ก็ต้องอดทนให้มากเน้นโทนสีควันบุหรี่หรือเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสพลิกผันเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับสิ่งต่างๆที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่แม้ว่าจะมีปัญหากันมานานแต่ว่าก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสสารสัมพันธ์หรือว่าปรับความสัมพันธ์กันเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานอีกหนึ่งราศีวันนี้มีแต่เรื่องหงุดหงิดเรื่องรำคาญใจนะทำอะไรก็ดูเหมือนจะติดขัดไปซะหมดในเรื่องหัวใจค่ะวันนี้อย่าวู่วามอย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะคนที่มีคู่และมีปัญหากันอยู่นะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็มีโอกาสเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือว่ามันทำให้รู้สึกว่าคุณคล่องหมองใจนะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้าเกิดไม่ทำอะไรเกินตัวก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีบรอนทองนะคะสุดท้ายชาวราศีธนูหัวใจวันนี้อย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปมันอาจจะส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้ก็ต้องใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนเนคชั่นต่างๆในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเองก็ตามเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้หลายราศีก็ไม่ง่ายนะทั้งเรื่องของงานเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของคำพูดเองก็ตามนะส่วนใครฟังไม่ทันท
วนสามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่23สิงหาคม2535นะคะเวลาเกิด 8:40 นวันอาทิตย์อยากทำธุรกิจส่วนตัวค่ะจะเริ่มเมื่อไหร่ถึงจะดีขายของใช้ได้ไหมขายของออนไลน์ได้หรือเปล่าของใช้ได้ไหมหรือขายของใช้ได้หรือเปล่านะครับ อย่างนี้มันต้องขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าเป็นหลักด้วยเอาอย่างนี้ครับผมก็จะแนะนำในสิ่งที่เด่นฝากพิจารณานะว่าที่ถูกต้องถ้าถามถึงในสิ่งที่เขานิยมทำกันพวกสินค้าแฟชั่นพวกบิวตี้เครื่องประดับน้ำหอมในดวงไม่เด่นนะไม่เด่นแต่ถ้าเกิดอยากจะทำกลุ่มอาชีพที่เด่นอาจจะไกลตัวฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับอังคารเนี่ยสวยเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องของกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีคอมพิวเตอร์และกลุ่มสุดท้ายครับในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายจ้ะ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่17พฤศจิกายน2517นะคะเวลาเกิด 6:30 นวันอังคารชีวิตไม่ราบรื่นค่ะมีอะไรแนะนำด้วยค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์นะก่อนจะดูดวงเดี๋ยวรบกวนตรวจสอบอ๋อถูกต้องฮะสักครู่ครับ19ขออภัย19พฤศจิกายน17ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะ 6:30 รถสีขาววันอังคารก็ไม่ควรใช้สีครีมบอลเงินสีไข่ไก่หรือสีขาวอยู่แล้วเพราะเป็นกาลกินีนะครับก็วิธีการปรับก็ไม่ใช่ไปเขียนว่ารถคันนี้สีอะไรแต่ควรจะหาสีที่มันฉลกมาเพิ่มเติมในรถบางคนก็ทำพวกเคฟล่านะครับหรือทำสีใหม่แต่ถ้าไม่อยากลงทุนแบบนั้นก็ให้หาโทนสีส้มเข้ามาใส่หมอนกระปุกเกียร์ที่ใส่เศษสตังค์นะที่หุ้มพวงมาลัยที่รองคออะไรพวกนี้เป็นโทนสีส้มสีดำหรือสีม่วงได้ทั้งนั้นและกลุ่มโทนสีดังกล่าวเป็นกลุ่มโทนสีที่เด่นสำหรับการใช้รถในคันต่อไปทะเบียนรถคู่หลังเนี่ยพระเสายกกำลังสองก็ความระทมทุกข์โทษทุกเสาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรัชยา23มีนาคม2549นะคะเวลาเกิด 5:10 น.วันพฤหัสบดีชื่อนี้เปลี่ยนดีไหมคะจากเดิมคือจิรัชยาเกิดวันพฤหัสถูกต้องนะครับจิรัชยาด้านดีก็คือแบบทำให้เรา alert กระตือรือร้นตลอดนะครับแต่บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยยากได้อะไรมาช้ากว่าคนอื่นนะพิมพ์มีไลน์เมื่อรวมกันนามสกุลแล้วพอใช้ได้นะก็ลองดูครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยยากมากหรือพอรับได้ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่ที่นำเสนอวิมลรัตค่ะโอเคเข้าท่ากว่าเสริมสุขภาพพรรณนามัยด้วยและเป็นคู่แห่งการวางแผนเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วนะครับก็ถือว่าเสริมสร้างความมีเสน่ห์ด้วยเปลี่ยนดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอานนท์ค่ะ21ธันวาคมนะคะ2523เวลาเกิด 17:30 นวันอาทิตย์สิ่งที่เสริมมงคลนะโชคลาภความรักเป็นอย่างไรปีนี้นะครับก็ถ้าสะดวกนะทุกวันพุธนะครับให้ไปปล่อยปลาครั้งละ12ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยซื้อในตลาดที่คนจะซื้อไปทำอาหารที่กำลังจะถูกทุบหัวนั่นแหละเขตอภัยทานนะปล่อยแล้วเขาไปรอดพวกนี้ขอให้ทำแล้วก็ควรที่จะเสริมความมีอำนาจปีนี้ให้หาพวกเครื่องเงินมาสวมใส่แต่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชำนาญค่ะ19ตุลาคม2514นะคะเวลาเกิด 4:20 นวันอังคารงานเงินโชคลาภแล้วก็ทำอาชีพอะไรปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพวกยานยนต์และในแง่ของที่อยู่อาศัยปีนี้ให้ระวังปัญหาพวกไฟฟืนด้วยของคุณเนี่ยมันทำบุญน้ำมันตะเกียงถ้ามีโอกาสงานปีนี้ถ้าอยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆถือว่าเกณฑ์มันเอื้อนะแต่เดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เด่น
พวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งแบบถูกต้องตามกฎหมายถือว่าใช้ได้นะเด่นในพื้นชะตานะครับส่วนในแง่ของการศึกษาโหราศาสตร์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่โดดเด่นและผมเชียร์ครับเลขบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์ด้านดีคือความมีเสน่ห์ครับแต่บางครั้งจะพิรีพิไรโลเลไม่กล้าตัดสินใจต้องฝึกทะเบียนรถ580ค่ะระวังสิ่งเร้นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ที่เราอยู่กับมันนานๆนะรถก็ใช่บ้านก็ใช่อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีและแตะไปที่คู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณพรอุษานะคะ1พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดจันทบุรี 6:30 นาทีจันทบุรีนะครับก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลปีนี้1จะเตือนเรื่องเงินนะเพราะว่าตอนนี้อิทธิพลของพระเสาร์สถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระโดยเฉพาะปัญหาการเงินในระยะยาวกันหนี้สินนั่นแหละที่คุณถาม2ดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะจะโคจรเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ก็เป็นคู่แตกหักก็ประคับประคองก็ที่คุณถามนั่นแหละในเรื่องของคู่ครองการทำบุญเสริมปีจรนี้โอสาวคุณกาลีเนี่ยนะเนี่ย อย่างนี้ครับไถ่ชีวิตสัตว์ละกันสัตว์ใหญ่ทำมากน้อยตามกำลังฮะโคกระบือก็ได้ตามกำลังศรัทธาส่วนลัคนาราศีอะไรต่อไปแล้วจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดวงฤทัยค่ะ24สิงหาคม2512นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:45 นาที อยากทราบเรื่องของคู่ครองเรื่องของการเงินแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรถ้ายังโสดปีนี้จะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดหรือระวังปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลอื่นที่เข้ามานิยมชมชอบส่วนในเรื่องของการเงินอลิกาลีทานังกระดุมพระอุตสาหะของจริงสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ต้องรอให้เลยผ่านเข้าช่วงย่าง48ไปแล้วช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพานุพลนะคะ14กรกฎาคม2526ค่ะเวลาเกิด 17:59 นาทีวันพฤหัสบดีทำงานอะไรดีอาชีพที่เด็ดดาวทิศสวยมากนะแต่ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะหน่อยก็พวก IT คอมพิวเตอร์ค้าทองก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้ไขปะชุนแก้ทรงเปลี่ยนซิปตัดขาอะไรก็ทำนองนั้นนะครับส่วนกลุ่มอื่นมีหรือไม่พฤหัสมรณะราชาโชคเกาะก็ผมเชียร์นะให้เรียนโหราศาสตร์หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานหรือโปรดักที่นำมาขายนั้นมีการเชื่อมโยงนำเข้าจากต่างประเทศครับลัคนาราศีอะไรเดี๋ยวส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเอกค่ะ28ตุลาคม2521เวลาเกิด 4:04 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ซื้อคอนโดไว้นานแล้วค่ะยังไม่มีคนมาเช่าทำยังไงดีผมฝากไว้พิจารณาอย่างนี้แล้วกันนะถ้าคุณอยากจะขายหลังวันเกิดเข้าย่าง39มีโอกาสสมหวังนะถ้ารู้สึกว่าสักระยะหนึ่งการทำธุรกิจตัวนี้มันไม่เวิร์กหรืออยากจะกำเงินสดเกณฑ์ในช่วงย่าง38มีลุ้นนะครับทะเบียนรถ8668ค่ะโอ้โหผมเข้าใจว่าเลขมันสวยนะครับอาจจะเป็นเลขประมูลแต่ว่าในแง่ของโหราศาสตร์ในแง่ของเลขศาสตร์ศุกร์ราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงโดยเฉพาะในเรื่องความรักความใคร่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแสวงหาการเสี่ยงโชคพวกนี้มันจะไม่ค่อยดีก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลขหน้าและเลขหลังนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐธนันท์2มกราคม2524ค่ะเวลาเกิด 19:30 นาทีวันศุกร์นะถามเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมปฏิทินตรงกับวันศุกร์เงินโชคลาภเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เชียร์เลยนะฉะนั้นตลอดชีวิตผมไม่เชียร์หรือถ้าอยากจะซื้อติดไว้ช่วยเหลือทำบุญสำหรับคนที่เขาด้อยโอกาสที่มาขายสลากกินแบ่งพวกนี้อันนี้ก็ทำถือว่าเป็นการแบ่งปันไม่ว่ากันส่วน ขออภัยครับ
ในเรื่องของงานปีนี้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็บริวารเน้นสูงกว่ากับต่ำกว่าและงานปีนี้เหนื่อยยากพอสมควรจังหวะเวลาที่เป็นขาขึ้นเรื่องงานจริงๆคือย่าง37และย่าง38ครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อรุจิรัตน์ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันเสาร์ที่10มกราคม2530ค่ะจ้ะกี่โมงคะเวลาประมาณทุ่มนึงนะคะไม่เกิน2ทุ่มรวมถึง2ทุ่มนะก็เป็นคนวันเสาร์ถูกไหมฮะถูกค่ะตอนนี้กรรมะเป็นกาลีจะถามเรื่องงานหรือเปล่าฮะหรือว่ามีปัญหาไม่สบายใจเรื่องงานค่ะอาจารย์ว่ามาไม่รู้ว่าหนูโชคดียังไงก็ไม่รู้ค่ะเมื่อวานอาจารย์ที่ตอบอีเมลหนูไปงั้นวันนี้ก็ไม่ต้องคุยแล้วสิเพราะตอบไปแล้วใช่ไหมอาจารย์ขายังมีทางเลยอะค่ะอ่าฮะจ้าเมื่อวานตอบเมลไปแล้วอ่าฮะใช่ค่ะที่หนูบอกอาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่ามันจะเหนื่อยอะค่ะอาจารย์เป็นเซลล์อีสานล่างที่เกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตู้แช่เย็นแช่แข็งอย่างเงี้ยค่ะตู้เย็นจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วค่ะเย็นนะมันจะเหนื่อยอีกนานไหมคะอาจารย์บอกตามตรงว่าตอนนี้คืออยากเลี้ยงพ่อกับแม่ค่ะอาจารย์คือณปัจจุบันนี้ส่งให้มันก็ยังน้อยอยากให้แกเริ่มทำงานเมื่อไหร่จะมั่นคงสักทีคะอาจารย์มันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมล่ะเหนื่อยมากอาชีพที่คุณทำแต่มันดีตรงที่มันมีการจอดมีการเดินทางถูกไหมฮะเหนื่อยมากค่ะอาจารย์ที่จัดจะเปลี่ยนงานหลายรอบแล้วเหมือนกันเมื่อวานที่ผมทายโดยที่เป็นการสื่อสารทางเดียวเพราะผมไม่รู้ว่าลักษณะโปรดักที่คุณขายไอ้คำว่าตู้แช่เนี่ยมันคือตู้แช่ที่เป็นฟรีซหรือ just เป็นแค่ตู้แช่เครื่องดื่มเย็นๆที่เราเห็นตามร้านสะดวกซื้อเป็นแบบไหนเป็นทั้งสองตัวเลยค่ะอาจารย์มีทั้งตู้วายของหนูก็มีหนูส่วนใหญ่จะเป็นพวกของเย็นพวกน้ำเย็นแช่ฟิตแช่แข็งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แช่ไอติมคือแล้วแต่ลูกค้าเขาจะเลือกเอาไปใช้งานอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆไอตัวหลังไอพวกแช่วายแช่น้ำดื่มยอดขายดูน่าพอใจกว่าหรือเปล่าครับยอดขายดูน่าพอใจกว่าไหมหรอคะมันก็บาลานซ์กันนะคะอาจารย์ไออย่างนี้ผมจะบอกแบบนี้นะก็สมมุติว่าถ้าทำอาชีพนี้ผมยังพูดเหมือนไกด์เมื่อสักครู่ที่ผมบอกนั่นแหละของคุณถ้าเป็นลักษณะกลุ่มหลังที่ผมพูดเนี่ยถ้าเป็นไปได้การเน้นเป้าในกลุ่มนี้หรือถ้าเกิดมีโอกาสได้ทางเลือกถ้าเขามีการปรับโครงสร้างเน้นการจำแนกโปรดักต์ที่ขายก็เป็นกลุ่มหลังแต่ถ้าวันหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจส่วนตัวเองก็เชียร์ให้ทำในกลุ่มนี้สมมติเป็นพวกตู้เย็นอย่างเงี้ยนะเครื่องปรับอากาศอันนี้ผมพูดไปเรื่อยนะในส่วนของถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกผู้หญิงก็พวกน้ำหอมเครื่องสำอางของกินสินค้าแฟชั่นไอ้พวกเนี้ยดีและเหนื่อยน้อยกว่าวงเล็บคุณต้องรู้จริงและคุณมีความถนัดส่วนเซลล์มันจะเป็นแบบนี้แหละคุณเหนื่อยจริงๆคุณหยุดไม่ได้เลยแหละตอนนี้หนูว่าจะเอาทีวีกับเพื่อนมาวิ่งเถอะทีวีถ้าไม่ต้องสต็อกของทำไปแต่ถ้าสต็อกของไม่เชียร์ไม่เด่นถ้าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องเน้นเชื่องเครื่องที่มันทำแล้วมันสบายที่ผมบอกตู้เย็นเครื่องปรับอากาศอะไรพวกนี้ค่ะนะอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเหนื่อยเนาะฟังแล้วเงียบเชียวแล้วปีนี้เกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีด้วยไงผมก็เลยไม่อยากให้คุณลงทุนใหญ่อ่ะแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นการแก้เคล็ดโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะอยากให้ทำเพราะถือเป็นการแก้ดวงอย่างตัวอย่างที่คุณพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าหนูจะเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาวิ่งขายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยให้ทำแต่ไม่ให้สต็อกไม่ให้ลงทุนเพิ่มถ้าตัดของเมื่อมีออเดอร์อย่างเงี้ยโอเคอาจารย์ข่าวเพิ่มอีกนิดนึงค่ะพอดีว่าหนูเนี่ยมีความรู้เรื่องประมาณรถตู้ให้เช่าแต่ว่าไม่ใช่รถของตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับนายหน้าอย่างเงี้ยค่ะเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วหาลูกค้าออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นรถตู้ข้ามลาวอย่างเงี้ยค่ะพอดีหนูอยู่ทางอุดรอยู่แล้วอุดรขอนแก่นอย่างเงี้ยค่ะจ้ะก็คือเป็นจะเวิร์กไหมคะเป็นเหมือนนายหน้าใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะเป็นตัวกลางอะค่ะแล้วจะมีทีมซัพพลายเออร์ต่างหากก็คือเป็นทีมรถของเขาเป็นรถเป็นเจ้าของเองอยู่แล้วแต่ว่าหางานให้เขาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
ไซส์ใหญ่ไหมฮะหมายถึงว่าก็มีหลายคันถูกไหมโอ้ก็เขาในทีมเขาก็มีหลายคันอยู่ค่ะอาจารย์คือสามารถซัพพอร์ตได้อะก็พอได้ก็พอได้แต่ว่าด้วยอิทธิพลด้วยอิทธิพลลักษณะจากการเป็นคนกลางก็พูดเหมือนเดิมเหนื่อยหน่อยอย่าหยุดอยู่กับที่ต้องมีการวิ่งเต้นมีการเดินทางแต่เป็นถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องยานยนต์แล้วถ้าวิ่งยิ่งถ้าวิ่งต่างถิ่นกำเนิดคุณด้วยก็จะยิ่งสมรูปมีหลายเขตพื้นที่หน่อยเงี้ยพอได้ต้องทำอะไรเพิ่มอีกดีคะอาจารย์ทำบุญอะไรดีคะปีจรนี้เมื่อวานผมไม่แน่ใจผมบอกอะไรไปนะแต่ว่ามันก็เป็นดาวดวงเดียวกันนั่นแหละปีนี้พยายามถวายชุดสังฆทานยาเนี่ยแล้วปีนี้ค่ะอาจารย์ตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยยังไม่ได้เลิกทานยาเลยค่ะอาจารย์ยังไม่สบายอะไรเงี้ยหยุดไม่ได้ใช่ค่ะอาจารย์ทำสองอย่างก็คือถวายชุดสังฆทานยาแล้วก็ซื้อข้าวถันซื้อขออภัยซื้อข้าวสารถุงถวายข้าวสารถุงจ้ะถุงเล็กถุงใหญ่ไม่ว่ากันและปีนี้มันปีนี้มันคงจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะกับธุรกิจในหน้ากับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถอ่ะเพราะวงกลมมันตกวงกลมมันตกก็คือมีโอกาสจะเกิดขึ้นที่อาจารย์บอกว่าของหนูลัคนาเนี่ยเป็นราศีสิงห์เนี่ยหนูจะที่อาจารย์บอกว่าผ่านวันที่7สิงหาไปจะดีอะไรคะอาจารย์จะต้องระวังคุณเกิดจังหวัดอะไรฮะหนองบัวลำภูค่ะอาจารย์คืออย่างนี้สิงห์เนี่ยนะก็คือตอนนี้ดาวพฤหัสยังสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับคุณเกิดทุ่มหนึ่งเหรอฮะประมาณนี้ค่ะอาจารย์ไม่เกิน2ทุ่มก็หลังวันที่7สิงหาไปเนี่ยพฤหัสย้ายออกนะก็ต้องบอกว่าต้องมันอาจจะไม่คล่องตัวเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะช่วงปีที่ผ่านมาถึงจะเหนื่อยแต่พอจะเห็นน้ําเห็นเนื้อนะครับแต่ว่าหลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยดาวแห่งโชคลาภย้ายออกทําอะไรก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะตอนนี้ราหูก็มาสถิตอยู่ในดวงชะตาแล้วเช่นเดียวกันคือหนักกว่าเดิมใช่มั้ยคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนในทางที่ในทางลบแหละนะแต่ว่าพระธาตุย้ายออกก็ยังไปสถิตอยู่ในเรือนเงินแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาในส่วนอื่นเข้ามาแทนอารมณ์ตัวเองด้วยดาวราหูหมายถึงสุขภาพก็ได้ราหูหมายถึงในแง่ของการถูกหลอกลวงถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรพวกนี้ต้องระวังจ้ะเมื่อวานอาจารย์ทิ้งท้ายไว้ของลูกชายว่า5ขวบเนี่ยเขาจะได้ผ่าตัดมีเกณฑ์จะได้ผ่าตัดให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือว่าสุขภาพร่างกายเขาคะมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดฮะมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดฉะนั้นหลังวันเกิดเขาเนี่ยก็พยายามให้เขาถวายของมีคมนะหรือคือแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าสมมติมีการจำเป็นจะต้องฉีดยานะครับหรือว่าแบบเสียเลือดทำฟันในช่องปากอะไรเงี้ยเหมือนกับทำให้เลือดมันออกเป็นการแก้เคล็ดหลังวันเกิดก็ขอให้ทำขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสู้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 นะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณสราวุฒิ18มีนาคม2509ค่ะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันศุกร์การเงินแล้วก็ค้าขายเป็นยังไงก็ต้องดูว่าขายอะไรแต่ถ้าเป็นองค์รวมในเรื่องของงานหลังวันเกิดไปแล้วอาการรีจี้เรือนงานหลังวันเกิดไปแล้วไม่ควรริเริ่มสิ่งใหม่ประคับประคองสิ่งเดิมให้ดีก็พอและเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยก็มันโยงเรื่องเงินด้วยนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวอย่างน้อยและถ้าสะดวกให้ทำในวันศุกร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยุวดีนะคะ25มกราคม2511ค่ะเวลาเกิด 5:54 นาทีวันพฤหัสบดีการงานการเงินแล้วก็เรื่องของคู่รักตอนนี้ย่าง49เห็นไหมคนเราหนีความรักไม่พ้นก็ย่าง49ด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์ยงมรณะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแต่เอาเป็นว่าถ้าเข้าย่าง50ไปแล้วเนี่ยก็ถ้าตั้งใจประคับประคองถ้าไม่ปล่อยให้มีบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตคู่เนี่ยก็ผ่านได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรเป็นห่วงจริงๆคือย่าง50 50นี่ของจริงถ้าไม่มีหนี้มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินครับในสมัยต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่18พฤษภาคม2529ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์คู่ที่มีอยู่ใช่คู่แท้หรือเปล่าแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรคำถามบีบหัวใจนะครับก็เอาอย่างนี้ตอนนี้ย่าง30นะอีกไม่กี่วัน
ถ้าใครอยู่กับคุณในช่วงย่าง31น่ะใช่SMS ต่อมาค่ะอาจจะแต่งก็ได้นะ SMS ต่อมานะคะคุณชุมพลค่ะ27กันยายน2509เวลาเกิด 11:30 นาทีวันอังคารดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50งานทายดีนะปีนี้ออกแรงเยอะๆครับจะได้รับการยอมรับจะมีอะไรให้ได้ชื่นใจในช่วงของการประเมินผลแต่ดาวการเงินเสียอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดระวังจะเป็นหนี้ศูนย์การทำบุญเสริมก็ไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาตามสถานพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆเขามีรับบริจาคครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอ้อยค่ะ1มกราคม2514นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันศุกร์รักครั้งใหม่มีโอกาสไปได้ดีแค่ไหนปัตตานีเป็นอายุหนีไม่พ้นแต่ด้วยดวงนี้ฟังให้ดีส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเหมือนกับว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวฉะนั้นถ้าตกร่องปล่องชิ้นอย่าจัดงานเอิกเกริกนะครับทำเล็กๆทำเงียบๆในช่วงแรกถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งจดทะเบียนพูดคุยกันให้รู้เรื่องนะแต่อาจจะว่าปีนี้ก็มีโอกาสสุขใจแต่พื้นชะตาไม่แข็งแรงมันก็อาจจะมีบททดสอบบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกหนักใจและดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาในชีวิตนั้นมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอยู่หรือไม่ไม่ได้บอกให้จับผิดนะแค่บอกให้ดูให้ดีครับและในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ